3-4 รายการที่จะเป็นต้องแก้ไขให้เป็นไปตามพระราชอำนาจของพระองค์ท่านนะครับซึ่งเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนเลยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องพระราชอำนาจของพระองค์ท่านนะครับซึ่งก็เราก็รับสนองต้องการที่การจะทำได้ก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวและซึ่งใช้เวลาไม่นานประมาณไม่เกิน1 เดือนนี่แหละนะแต่รัฐธรรมนูญจะแก้ได้ก่อนใช่ไหมแล้วก็แก้ในสาระตรงนี้เพื่อนำลงมาแล้วก็แก้ฉบับที่ถูกไปก็ได้แล้วก็เอามาก่อนแล้วก็แก้แล้วก็ดำเนินการอยู่นะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีกรอบเวลากันเลยนะครับนะก็มันจะครบวันที่6 กุมภาใช่ไหมตอนนี้ก็ถ้าส่งลงมาปั๊บเราลงมาแก้ให้ทุกเรื่องขึ้นกับภายในประมาณแค่1 เดือนนะก็เสร็จแล้วก็น่าจะเสร็จได้นะไม่เกินอะไรนะต้องกำเนิดขนาดนี้ก็จะได้ถ่ายรูปตกเก้าอีกครั้งนะก็ขอเดินเข้าไปเรื่องประธานบ้านทุกท่านนะครับต่อไปเรื่อง